พันธ์ระหว่างคู่รักสุดหวานอย่างเราก็จะไปดูฉากหวานหวานเข้าหอกันบ้างนะคะตั้งกระทู้พูดถึงการแซงคิวการทำใบขับขี่ไม่เกี่ยวกับเทรนด์นี้มันเกี่ยวเรื่องของผมอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวยังไงเป็นสุริติดของมีงงนิดนึงนะแบบว่าอุ้มคุณไปข่าวเลยหนุ่มขุนล่ำก็เคลียร์ชัดว่าเป็นเพียงแค่แฟนคลับที่สนิทสนมกันเท่านั้นว่าที่ตัดสินใจเด็ดขาดในครั้งนี้ครับไทยบันเทิงช่วงสิงห์สโมสรวันนี้อยู่กับผมอธิปินวิชิตครับจากที่เราเคยคิดกันนะครับว่าเมื่อช่องทางสื่อมีมากขึ้นนะครับเราก็อาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ชมมีทางเลือกมากขึ้นแต่ว่าจากผลสำรวจแล้วก็เรื่องของการวิจัยหลายๆข้อมูลนะครับก็บอกให้เราเห็นว่าปัจจุบันครับสิ่งหนึ่งที่สื่อนะครับใช้ในการเรียกเรตติ้งจากผู้ชมนะครับก็คือรายการบันเทิงหรือข่าวบันเทิงนี่แหละครับซึ่งหลายคนนะครับก็มองว่านี่อาจจะเป็นการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดทางธุรกิจเพื่อเรียกเรตติ้งนะครับแล้วก็ยอดของผู้ชมแต่ว่าส่วนหนึ่งครับหลายคนก็มองว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับสินธมศรในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับกับนักวิชาการสื่อมวลชนอิสระนะครับคุณธามเชื้อสถาปนสิริถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครับว่ามีความเป็นห่วงจริงหรือไม่นะครับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวงการสื่อของบ้านเราครับสวัสดีครับพี่ธามครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมอันนี้เราอาจจะคุยกันเรื่องเนื้อหาสาระนิดนึงนะฮะวันนี้เนี่ยมีปรากฏการณ์หลายอย่างที่เราเห็นกันในตามสื่อนะครับตั้งแต่เรื่องของการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของดารา หรือว่าการที่ข่าวบันเทิงพูดถึงทุกแง่มุมนะครับในชีวิตที่อาจจะยังเป็นต้องไปรู้เกี่ยวกับคนดังหรือว่าบางอันนะครับก็เรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียในการจุดประเด็นสร้างกระแสต่างๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการสื่อปัจจุบันนี้คุณธามมองว่าเป็นยังไงจริงๆถ้ามองเห็นชัดเจน 2-3 สัญญาณแรกนะที่ชัดเจนที่สุดก็คือสัดส่วนรายการข่าวบันเทิงเนี่ยมีมากขึ้นนะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีจำนวนช่องโทรทัศน์ที่มากขึ้นก็ได้นะครับแต่ก่อนข่าวบันเทิงก็จะอยู่ในข่าวภาคค่ำเล็กๆน้อยๆนะครับรายการข่าวภาคเที่ยงทั่วๆไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีช่องที่เน้นรายการข่าวบันเทิงนะช่องที่ขายรายการบันเทิงมากขึ้นนะครับฉะนั้นเราก็เห็นว่ารู้สึกว่าเอ๊ะรายการข่าวบันเทิงมันมากขึ้นจริงๆนะบนผังทีวีบนจำนวนช่องต่างๆอันที่2คือว่ารายการข่าวบันเทิงเนี่ยมันก้าวข้ามเส้นของข่าวบันเทิงปกติมันเข้าไปสู่ในรายการข่าวภาคค่ำหรือว่าข่าวหลักปกติเพราะฉะนั้นความบันเทิงอยู่ในข่าวความบันเทิงใช่มันไปอยู่ในข่าวอันนี้ยังไม่ใช่นะอันนี้คือเหตุการณ์บันเทิงไปอยู่ในรายการข่าวที่ไม่ใช่ข่าวบันเทิงนะเช่นข่าวภาคเช้าภาคเที่ยงภาคค่ำอย่างนี้ปกติก็จะเป็นข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองปกติข่าวการเมืองข่าวสังคมปกติข่าวบันเทิงจะไปอยู่ในข่าวบันเทิงนะแต่ว่าทุกวันนี้ในข่าวบันเทิงมันก้าวมันมีปริมาณมากแล้วมันสามารถดึงความสนใจได้มากมันจึงถูกมานำเสนอในข่าวภาคหลักนะอันนั้นอันที่2อันที่3ก็คือว่าแม้กระทั่งตัวรายการข่าวปกตินะข่าวปกติที่เน้นข่าวจริงจังอ่านซีเรียสจริงจังเนี่ยนะครับทุกๆวันนี้ข่าวภาคเช้าหรือว่าภาคสายเนี่ยภาคสายจนถึงเที่ยงเนี่ยก็จะเป็นรายการข่าวที่เน้นความบันเทิงมากขึ้นเช่นมีการใช้ดาราใช้นายแบบพิธีกรดีเจนะหรือว่าเป็นตลกนะเป็นคนที่อยู่นอกวงการข่าวมาอ่านข่าวถามว่าอ่านข่าวจริงๆจังๆมีไหมมีแต่ถามว่าอ่านข่าวแล้วเติมใส่สีใส่อารมณ์ลงไปด้วยไหมก็มีแล้วถามว่าอ่านข่าวพวกนี้แล้วทำให้มันสนุกสนานมันเป็นกันเองมากขึ้นไหมเหมือนรายการคุยข่าวก็มีครับนะเพราะฉะนั้น3ลักษณะนี้เนี่ยมันจะตอบในเชิงปริมาณว่าข่าวบันเทิงทุกวันนี้มันมีปริมาณมากขึ้นแต่ถ้าพูดในเชิงคุณภาพก็ต้องบอกว่าโอเคในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนักข่าวบันเทิงมีปัญหาเรื่องจริยธรรมนะในการที่ละเมิดสิทธิละเมิดความเป็นส่วนตัวนำเสนอข่าวในลักษณะที่เป็นปาปาราซี่ข่าวแบบขุดคุ้ยเรื่องราวส่วนตัวมากเกินไปจนเกินพอดีเกินงามอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าสัญญาณพวกนี้เนี่ยทั้งในเชิงปริมาณที่มันมากขึ้นนะครับกับในเชิงคุณภาพที่มันอาจจะลดลงต่ำลงอันนี้จะเป็นสัญญาณที่สำคัญที่พูดว่าข่าวบันเทิงเริ่มที่จะมีปัญหาแล้วล่ะคือในที่มันมีข้อมูลบอกมาว่าบางช่องนะปรับสัดส่วนข่าวบันเทิงจาก 10% เพิ่มเป็น 40% ครับมีการเปิดละครอะไรเต็มกันเต็มไปหมดเลยหลายช่องส่วนหนึ่งเนี่ยถ้ามองว่าโอเคมันเป็นเรื่องธุรกิจมันมาจากกระแสเรตติ้งในช่วงต้นปีซึ่งทั้งวงการทีวีช็อกกันไปช่วงหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นส่วนสำคัญไหมครับสำคัญนะครับเพราะว่าตัวเรตติ้งรายการโทรทัศน์โดยเฉพาะในทีวีดิจิตอลเนี่ยนะใช้เรตติ้งเป็นตัวชี้นำ
ธุรกิจอยู่แล้วนะครับเรตติ้งมันนำมาสู่เรื่องของการวางแผนโฆษณาของการกำหนดอัตราเพดานค่าโฆษณาที่จะได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการบันเทิงจึงเป็นรายการที่ง่ายนะผมพูดก่อนอันแรกคือง่ายที่จะดึงเรตติ้งของสถานีได้เพราะว่าอาจจะบอกว่าโดยนิสัยคนเนี่ยปกติก็ชอบดูเนื้อหาบันเทิงมันเป็นเรื่องของเซนเซชันแนลน่ะเป็นเรื่องที่คนสนใจครับผมเป็นเรื่องที่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่อยากรู้อยากเห็นนะเพราะฉะนั้นตัวรายการถามว่าเอารายการบันเทิงเนี่ยมาช่วยพยุงเรตติ้งของสถานีเนี่ยเป็นโอกาสเป็นทางแรกๆหรือเปล่าที่สถานีอยากทำก็ต้องบอกว่าเป็นทางเลือกแรกๆนะครับทีนี้แล้วคำถามถัดมาก็คือว่าแล้วเราเอาข่าวบันเทิงประเภทไหนล่ะนะถ้าเกิดว่าที่อาทิตย์พูดมาเมื่อกี้เช่นรายการข่าวบันเทิงรายการเกี่ยวข้องกับความบันเทิงรายการวาไรตี้บันเทิงนะรายการซีรีส์ละครหนังภาพยนตร์เพลงซิทคอมคอนเสิร์ตพวกนี้เป็นรายการที่ถูกเติมเต็มเข้ามาเพราะว่ามันประกันได้ว่าอย่างน้อยถ้ามันบันเทิงมันก็น่าจะมีคนดูนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเรตติ้งตอนวันนี้เนี่ยมันก็ทำให้การแข่งขันเนี่ยผู้ผลิตส่วนมากผู้ประกอบการเนี่ยจึงคิดว่าถ้าเอารายการบันเทิงมาเนี่ยนะสัดส่วนรายการมันจะทำให้สถานีเนี่ยมีเรตติ้งที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกสถานีนะที่ทำที่มันมีเคสตัวอย่างที่ว่าไม่จำเป็นเสมอไปใช่ไหมครับหลายๆช่องเนี่ยคิดว่าการดึงรายการบันเทิงเนี่ยมันจะเป็นตัวแรกที่ช่วยได้แต่จริงแล้วถ้าเรามองดูว่ารายการถ้าทุกช่องแข่งกันที่รายการบันเทิงเดี๋ยวนี้ก็จะมีรายการบันเทิงประเภทประกวดแข่งขันร้องเพลงครับรายการร้องเพลงนี่เยอะมากเลยนะรายการเล่นเกมตลกสนุกสนานเล่นเกมตะลุยด่านหรือว่าเล่นเกมที่อยู่ในสตูดิโอเนี่ยทุกช่องมีหมดเลยมีหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยรายการบันเทิงมันจะถึงทางตันแล้วล่ะนะตันก็เพราะว่าคนเราคงไม่ได้มานั่งดูรายการบันเทิงตลอดเวลามั้งปกติซ้ำกันเกินไปว่ากันแบบนั้นแล้วอีกอย่างนึงพฤติกรรมของคนดูสมัยนี้เนี่ยนะนั่งดูทีวีจริงๆเนี่ยตัวเลข AC Nielsen หรือว่าสำนักวิจัยต่างๆเนี่ยตัวเลขดูโทรทัศน์เนี่ยมันลดต่ำลงกว่า 3-4 ชั่วโมงแหละแต่ก่อนเราอาจจะมีเวลานั่งดูทีวีมากถึง 7-8 ชั่วโมงนะคนที่ดูเยอะๆนะ 4-6 ชั่วโมงนี่ค่ามาตรฐานแต่ว่าทุกวันนี้มันมีสื่ออย่างอื่นให้แย่งชิงนะคนก็ไปดู YouTube ไปดูเว็บไซต์วิดีโอไปอ่านเล่น Facebook IG Instagram พวกนี้นะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมบันเทิงประเภทหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวรายการข่าวบันเทิงยิ่งมันมีจำนวนช่องมากขึ้นมันมีปริมาณแอร์ไทม์รายการออกอากาศเยอะมากขึ้นแล้วรายการอื่นๆที่คิดอะไรไม่ออกก็ทำรายการบันเทิงเอาไว้ก่อนแล้วกันหรือคิดอะไรไม่ออกก็ซื้อรายการประเภทบันเทิงมาฉายที่สุดเนี่ยมันจะสะท้อนความตกต่ำนะเพราะว่าพอคุณต้องอย่าลืมว่าในผัง 100% หรือเวลาของคนต่อวันเนี่ยมันก็มีอยู่เท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่ถูกเบียดตกออกไปนะมันก็อาจจะเป็นข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองข่าวเศรษฐกิจข่าวสังคมข่าวการศึกษาซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญกับชีวิตแต่ว่าหลายคนก็มองว่าในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันเนี่ยนะครับมันอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งอาจจะมีเรื่องของที่หาข้อสรุปไม่ได้มันมีเรื่องที่พูดไปหรือฟังไปแล้วก็อาจจะไม่สบายใจพอสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้แน่นอนคนเขาเครียดแล้วเขาอยากหลีกหนีจากเรื่องแบบนี้เรื่องหนักๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองแบบนี้หรือเปล่าฮะจริงๆอาจจะพูดถ้าพูดได้ชัดนะบรรยากาศการเมืองบรรยากาศทางสังคมเนี่ยมันไม่เอื้อที่จะทำให้ผู้ชมเนี่ยมานั่งสนใจข่าวพวกนี้หนักๆผู้คนอาจจะอยากหลบหนีนะหลบหนีเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะการเมืองก็ยังอยู่ในรัฐบาลทหารใช่ไหมนะครับบรรยากาศทางความขัดแย้งทางสังคมก็มีสูงนะเรื่องการศึกษาก็โอ้โหดูสิปฏิรูปมายังไงก็มีปัญหาตลอดนะครับเพราะนั้นถ้าสังเกตไม่ใช่เฉพาะวงการรายการข่าวบันเทิงนะที่ถูกเติมเข้ามารายการประเภทกีฬาก็ถูกเติมเข้ามาในลักษณะบันเทิงนะรายการประเภทดนตรีก็เติมมาในลักษณะบันเทิงรายการที่ขาดหายไปเนี่ยพวกข่าวสารเศรษฐกิจเนี่ยคนจะรู้สึกว่าแหมมันยากที่จะดูมันชีวิตมันรันทดพออยู่แล้วตอนนี้เศรษฐกิจอะไรมันก็ดูไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็หันไปพึ่งพิงบทบาทโทรทัศน์ทำหน้าที่อย่างเดียวก็คือเอนเตอร์เทนเมนต์บทบาทในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารอะไรพวกนี้นะเริ่มที่จะลดทอนหายไปนะเพราะแล้วอย่างนึงก็คือว่าจำนวนช่องที่มันแข่งขันกันสูงมันจึงทำให้บก.หรือว่าผู้บริหารช่องเนี่ยตัดสินใจได้ไม่ยากเอาแบบนี้ละกันเพิ่มข่าวบันเทิงเพิ่มรายการบันเทิงเพิ่มความเป็นบันเทิงเข้าไปในช่องเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการเมืองปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยถามว่าพอถึงจุดนี้ผู้คนหลีกหนีจากข่าวเศรษฐกิจเคร่งเครียดไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าเราจะเดินหนีออกจากทางนี้หนีความเป็นจริงหนีความเป็นจริงของปัญหาความขัดแย้งในประเทศในสังคมปัญหาเรื่องของข้าวยากหมากแพงแบบนี้ได้ยังไงเราไปเสพข่าวบันเทิงแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนแบบคล้ายๆกับความล้มเหลวในหลายๆประเทศนะเช่นอเมริกาเพราะอเมริกาก็มีสื่อตั้งมากทั้งหลายมันมีความล้มเหลวเรื่องของข่าวแบบนี้ด้วยเหรอครับอย่างถ้าเราจำได้วิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าซับพรามเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะมีสมาคมผู้สื่อข่าวนะของอเมริกันเขาก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะอเมริกาที่เป็นประเทศที่มีช่องทีวีเคเบิลเยอะที่สุดในโลกทั้งสื่อใช่ทุกคนสามารถมีสิทธิ์เลือกมีนักข่าวเป็นพันเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนคนเป็นไม่รู้กี่หมื่นฉบับในประเทศ
แต่ประเด็นก็คือว่าเอ๊ะประชาชนไม่รู้เลยเหรอว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยไม่รู้ล่วงหน้าเลยหรือว่ามันจะเกิดขึ้นกับประชาชนชาวอเมริกันปรากฏว่าจริงๆไม่ใช่ว่าไม่รู้หรอกข่าวก็นำเสนอนะเพียงแต่ว่ามันถูกลดทอนพื้นที่ความสำคัญพวกนี้ลงไปเรื่อยๆเพราะว่าสังคมมันถูกเติมเต็มด้วยข่าวบันเทิงของดาราฮอลลีวูดเซเลบริตี้ไฮโซคนดังความขัดแย้งดารานักร้องนายแบบดังแบบหรือใครก็ตามที่ทำเรื่องตลกปัญญาอ่อนงี่เง่าตามโซเชียลมีเดียพวกนี้มันถูกสื่อเนี่ยไปจับขยายแล้วก็เอามาเล่นนำเสนอเพื่อความบันเทิงมากขึ้นทีนี้ประชาชนก็เลยอยู่ในวังวนกับดักของการทำให้โง่ลงด้วยการเสพแต่ข่าวบันเทิงนะดัมบิ้งดาวน์เจนเนอเรซึ่งก็คือการวารสารสารที่ทำให้คนรู้สึกเนี่ยโง่ลงเรื่อยๆเพราะว่าคนอยากจะหลบหนีความจริงหลบหนีปัญหาพอถึงจุดหนึ่งเพราะเศรษฐกิจก็แตกนะประชาชนก็เลยบอกก็มาโทษสื่อเนี่ยสื่อทำไมไม่เตือนภัยเราก่อนจริงๆสื่อก็เตือนภัยนะเพียงแต่ว่าตลาดมันถูกกำหนดด้วยแนวทางของข่าวบันเทิงมากเกินไปพูดอย่างนี้เหมือนข่าวบันเทิงความบันเทิงเป็นตัวร้ายหรือเปล่าฮะจริงๆไม่ใช่ตัวร้ายนะข่าวบันเทิงมันมีบทบาทคือคนเราคงไม่ได้ดูทีวีเพราะว่าต้องการข่าวสารหนักอยู่ตลอดเวลาเปิดมา 4-5 ทุ่มต้องการดูข่าวเศรษฐกิจคงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าข่าวบันเทิงมันมีบทบาทและมันควรจะมีเส้นที่เป็นจุดสมดุลของมันถ้าเราพูดว่าข่าวบันเทิงเรื่องราวส่วนตัวชีวิตดาราทำได้ไหมคำตอบคือทำได้นะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราถามหาถึงจุดสมดุลที่มันพอเหมาะว่าข่าวบันเทิงมันควรจะมีสัดส่วนเวลาในช่องเนี่ยขนาดไหนนะถ้าเราบอกว่านี่คือรายการข่าวบันเทิงแล้วเราก็นับว่ามันเป็นข่าวบันเทิงเป็นรายการข่าวเนี่ยมันคงไม่ใช่นะจริงๆข่าวบันเทิงก็คือความบันเทิงแบบหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันถูกนำเสนอในรูปแบบข่าวเพราะฉะนั้นข่าวบันเทิงที่ดีๆมีไหมก็มีก็ทำได้ข่าวบันเทิงที่ดูเรื่องจริงรักหักสวัสดิ์ดาราทำได้ไหมก็ทำได้เพียงแต่ว่าพอมันทำแบบนี้มันเข้าพล็อตแบบนี้แบบเดียวมันทำให้เราหลงลืมข่าวบันเทิงในมิติอื่นศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีการละเล่นศิลปะพื้นบ้านท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งวงการบันเทิงที่ไม่ถูกครอบงำด้วยการตลาดเชิงพาณิชย์ของค่ายยักษ์ใหญ่พวกนี้ครับเราไม่มีข่าวบันเทิงพวกนี้นะหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้เราดูข่าวบันเทิงเฉพาะของคนหน้าจอนะเราเห็นดาราเวลาละครออกใหม่นะเราก็จะเห็นดารามานั่งเป็นบนเต็มโซฟาเลยนะแล้วก็ถามคนนู้นว่าตะลุยกองถ่ายตะลุยกองถ่ายนี่คืออะไรเห็นดารานั่งเมานั่งมอยนั่งซ้อมบทอยู่แล้วแบบบอกว่าอะไรนะบทไหนบทไหนยากที่สุดบทไหนยากมีความประทับใจอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นคำถามคลาสสิกขำๆซึ่งถ้าเราดูวงการบันเทิงของอเมริกาเราก็จะเห็นพวกนี้แหละเติมอยู่บ้างเพียงแต่ว่าพอเนื้อหามันไปถึงจุดหนึ่งเขาจะเติมว่าเอ๊ะเบื้องหลังการผลิตการถ่ายทำ the making of นะคุณผลิตรายการบันเทิงเนี่ยรายการละครเนี่ยบวชช่างไฟแต่งหน้าเสื้อผ้าทำผมคุณมีวิธีคิดยังไงคุณจะสะท้อนสถานการณ์เหตุการณ์อะไรกับสังคมอะไรแบบนั้นพุ่มกับเมืองไทยไม่มีฮะพุ่มกับไม่เมืองไทยเนี่ยมีรายการพวกนี้แต่มันเป็นรายการประเภทโปรโมทเราต้องดูแบบเอ้ยเขาจิ้นกันจริงหรือเปล่าในจอในกองถ่ายแล้วเป็นไงก็แบบรักกันจริงหรือเปล่าแล้วชีวิตส่วนตัวนี่แบบว่ามีแอบหวานกันในกองถ่ายไหมของพวกนี้มันไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะแต่คือเรื่องของ how to เรื่องของวิธีการเรื่องของความคิด Production, เรื่องของคนทำงานคนทำงานอันนี้สำคัญหายไปซึ่งมันทำให้เราเห็นว่าใช่มันหายไปมันทำให้เรารู้สึกว่าข่าวบันเทิงมันก็มีเพียงแค่เปลือกแค่แบบหน้าจอแต่ก่อนผมยังจำได้ผมเกิดและเติบโตทันในสมัยยุคที่ข่าวบันเทิงยังคงถามเรื่องของระเบียบวินัยการตรงต่อกองถ่ายแล้วแบบฉากนี้ทำยังไงให้เห็นแต่งหน้าเอฟเฟกต์ให้เห็นกระบวนการเบื้องหลังรู้สึกว่าวงการบันเทิงนั้นมีคุณค่าและมีคุณภาพค่อนข้างมากแต่ทุกวันนี้มันถูกกลบด้วยข่าวพื้นที่ส่วนตัวความขัดแย้งดาราเกาเหลาดาราแอบมีลูกนะหรือว่าแบบว่าดาราเหวี่ยงกันบน Facebook ครับหรือว่าเลิกกันหรืออะไรพวกนี้มันทำให้ข่าวบันเทิงมันเหลือพื้นที่เป็นแค่ข่าวส่วนตัวอุตสาหกรรมบันเทิงยังมีมิติอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นปัญหาในเชิงคุณภาพก็คือเราขาดนักข่าวบันเทิงหรือบรรณาธิการข่าวบันเทิงที่มองเห็นแง่มุมของคุณค่าข่าวบันเทิงในมิติอื่นประชาชนจะรู้สึกอะไรครับถ้าเกิดนั่งดูข่าวบันเทิงแล้วก็รู้สึกสนุกสนานกับมันในเชิงที่แบบสุนทรียภาพของการผลิตการถ่ายทำผมว่าถ้าเราทำข่าวบันเทิงแบบนี้เนี่ยมันช่วยทำให้ยกระดับข่าวบันเทิงในอันที่หนึ่งข้อที่สองมันคือการยกระดับคุณภาพของผู้ชมคุณต้องการผู้ชมประเภทที่แบบว่าตามดูละครของคุณเพียงเพราะว่าเขาจิ้นกันในจอแล้วก็เขามีความขัดแย้งเกาเหลากันแล้วมาต้องมาเจอในบทบาทนี้หรือคุณต้องการให้ประชาชนรู้สึกว่านั่งดูแล้วแบบละครเรื่องนี้ภาพดีนะตัดต่อดีมากโอ้โหเสียงประกอบนี่ใช่เลยคอสตูมเลือกมาแบบดีมากแล้วบทเนี่ยดีมากถ้าทำแบบนี้ประชาชนรู้สึกมีระดับของการดูที่แบบเข้มข้นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นหรือในอีกมุมนึงคือทำข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงในเชิงที่แบบคุณค่ากิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมศิลปินพื้นบ้านคนอื่นๆที่อยู่นอกวงกระแสทุกวันนี้ข่าวบันเทิงมันถูกครอบงำด้วยเรื่องส่วนตัวและการตลาดมากเกินไปถามจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องแบบนี้มันก็มีอยู่เกิดขึ้นในวงการมีคนพวกนี้อยู่มีศิลปินอิสระที่ยังทำงานอยู่ศิลปินพื้นบ้านที่ยังทำงานอยู่มากมายแต่ว่ามันทำไมมันถึงหายไปจากหน้าจอสักทีเดียวผมคิดว่าเพราะอันที่หนึ่งก็คือคุณภาพของตัวคนทำข่าวบันเทิงเองที่ถูกกดดันกดทับให้แข่งขันกันเฉพาะเรตติ้ง
ถ้าเรามองกันเฉพาะเรตติ้งแล้วผมคิดว่าการพูดว่าแข่งกันที่เรตติ้งด้วยการทำข่าวบันเทิงเรื่องความรักความลับส่วนตัวของดาราเนี่ยนะมันไปในทางที่ผิดนะเพราะว่าถ้าทุกคนแข่งกันแบบนี้มันเป็นความบันเทิงที่มันค่อนข้างมักง่ายและเอาง่ายคือคุณไม่มีการทำการบ้านคุณไม่ต้องทำข่าวที่แบบว่าสืบสวนหน่อยหรือว่าคำข่าวเชิงลึกในการต้องไปนั่งสำรวจดูว่าประเพณีนี้มันเป็นมายังไงคุณต้องทำการบ้านนะคุณจะทำแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำข่าวดาราแบบเลิกกันจริงเหรอได้ข่าวว่ากิ๊กกันเหรอเรื่องอะไรพวกนี้คุณไม่ต้องทำการบ้านอ่ะนะเพราะฉะนั้นตัวแรกก็คือมันเป็นเพราะคุณภาพหรือความเข้าใจผิดที่คิดว่าประชาชนอยากดูข่าวบันเทิงก็ต้องอยากรู้เรื่องราวส่วนตัวนะสิอันนี้เป็นมายาคติของคนทำข่าวบันเทิงและสุดท้ายคือว่าตลาดอาจจะถูกกำหนดมากเกินไปจากฝั่งธุรกิจเพราะว่าข่าวบันเทิงทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ข่าวบันเทิงแบบตรงไปตรงมานะมันเป็นข่าวบันเทิงที่แฝงการตลาดแฝงเรื่องของอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งโฆษณาพรีเซนเตอร์นะของหนังที่กำลังจะเข้าเพลงที่กำลังจะออกคอนเสิร์ตที่กำลังจะเล่นละครเวทีที่กำลังจะฉายพวกนี้มันแฝงด้วยมาร์เก็ตติ้งพวกนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจึงดูว่าข่าวบันเทิงมันมีเรื่องการตลาดเข้ามาอีกนะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูข่าวบันเทิงนี่คือแค่ข่าวบันเทิงแง่มุมหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของข่าวบันเทิงที่ควรจะเป็นฮะจริงๆแล้วเราอยากให้จะมีข่าวบันเทิงที่ดีมากขึ้นเป็นศิลปะวัฒนธรรมมากขึ้นให้พื้นที่กับคนอื่นๆมากขึ้นแต่ว่าขณะหนึ่งก็มองกันว่าถ้าไม่ปรับตัวไปสู่ทิศทางที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันครับเขาก็อยู่ไม่ได้หรือก็มีการเรียกร้องว่าจะต้องให้ปรับตัวเป็นแบบนั้นด้วยเหตุผลทางเรื่องของเรตติ้งหรือการตลาดต่างๆนานาครับเราจะทำยังไงฮะเอ๊ะถ้างั้นมันเป็นทางเลือกที่เหมือนจะต้องเลือกนะสำหรับคนทำงานถ้าเกิดว่าคนทำงานอยากทำให้ข่าวบันเทิงอยู่รอดอยู่ได้ด้วยต้องคิดก่อนแต่ก่อนข่าวบันเทิงเนี่ยมันเพียงแค่ประมาณ 10-15% มันเป็นข่าวเล็กๆนะแค่ในรายการในสถานีนะเดี๋ยวนี้มันเป็นรายการข่าวบันเทิง 3-4 ชั่วโมงบางช่องทั้งสถานีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันพูดว่าเราค่อนข้างติดตันในการทำเรื่องของการอุตสาหกรรมโทรทัศน์เอาง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำรายการข่าวบันเทิงพักข่าวบันเทิงจบปุ๊บถ้าเกิดช่องคุณเป็นบันเทิงคุณทำอะไรในประเทศไทยทีวีดิจิตอลไปซื้อซีรีส์ต่างประเทศมาไปซื้อหนังต่างประเทศมาไปซื้อหนังที่จบไปแล้วหนังที่ออกจากโรงแล้วมาฉายหนังเก่าก็เอามาฉายหรือคุณไปซื้อรายการแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จรายการประกวดร้องเพลงทาเลนต์ต่างๆครับแล้วคุณก็บอกว่าโอเครายการพวกนี้มันประกันเรตติ้งแต่ที่สุดแล้วคุณจะมีสินค้าเหมือนประเภทไม่พัฒนาคุณซื้อมาฉายไปซื้อมาฉายไปซื้อมาฉายไปเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมบันเทิงในระยะยาวคนทำงานอุตสาหกรรมบันเทิงเด็กนิเทศศาสตร์จบมาใหม่ทำอะไรดีรายการดีๆแบบนี้ละกันซื้อมาดีกว่าเพราะซื้อนั้นมันง่ายเพราะทำรายการข่าวบันเทิงส่วนตัวนั้นมันง่ายที่สุดเราจะหลงติดกับดักกับความง่ายและความการซื้อมาฉายไปซื้อมาฉายไปนะแล้วอุตสาหกรรมของคนหลังจอบันเทิงปราชญ์ชาวบ้านศิลปินชาวบ้านท้องถิ่นเนี่ยมันจะหายไปแล้วเขาจะบอกว่าเราก็ไม่มีพื้นที่ของศิลปะพวกนี้ศิลปะพวกนี้ก็จะหายไปอีกไม่จริงๆน่าสนใจมากนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคือเราเริ่มวงการของทีวีดิจิตอลด้วยการพยายามจะมีพื้นที่ข่าวแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันแต่ปัจจุบันมันก็ลดน้อยลงเป็นไปได้ไหมว่ามันจะต้องมีวิธีการที่จะอยู่ได้ทั้งข่าวบันเทิงที่เป็นกระแสแล้วก็ข่าวบันเทิงที่เป็นเชิงคุณภาพเป็นเชิงเจาะลึกหน่อยผมว่ามันเป็นไปได้นะถ้าเราลองทำดูนะจริงๆประชาชนคงอยากจะดูข่าวบันเทิงที่มันมีแง่มุมคุณค่าบ้างนะเชื่อไหมอาทิตย์หนังสือนิตยสารก็สิบในเมืองไทยเนี่ยก็สิบประเภทเรื่องราวส่วนตัวที่แบบเป็นแผงเป็นแมกกาซีนแบบรายสัปดาห์เนี่ยผมเคยสำรวจตัวเลขนะบริษัทที่ทำอุตสาหกรรมนิตยสารพวกนี้เนี่ยปีหนึ่งเขากำไร600 ล้านบาทนะโอ้โหแต่600 ล้านบาทที่มาเป็นนิตยสารสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเมื่อมาทำช่องทีวีบันเทิงบางครั้งอาจจะค้นพบว่าประสบภาวะขาดทุนเพราะว่าอุตสาหกรรมทีวีเนี่ยมันเป็นการขายโฆษณาข่าวบันเทิงรายการข่าวบันเทิงมันต้องไปซื้อโฆษณามันต้องหาโฆษณามาลงทีนี้ประชาชนก็จะรู้ว่าโอเคข่าวบันเทิงมันแค่เปิดดูไร้สาระมันจำเป็นต้องที่จะต้องนั่งดูตลอดเวลาหรือเปล่ามันแตกต่างกับนิตยสารที่ต้องซื้อควักจ่ายเพื่ออยากรู้จริงๆเพราะฉะนั้นโมเดลนี้เนี่ยอาจจะบอกได้ว่าใช่ในเมืองไทยอุตสาหกรรมความอยากรู้จากอุตสาหกรรมความอยากรู้อยากเห็นในเมืองไทยมีค่าประมาณ1,000 ล้านบาทเฉพาะความอยากรู้อยากเห็นนะประเด็นก็คือว่าคุณจะทำเพียงแค่ความอยากรู้อยากเห็นและคุณหยุดแค่นั้นหรือคุณจะเอาความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมานำไปสู่เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผมมองก็คือว่าคุณน่าจะกำหนดสัดส่วนว่าใน 100% เนี่ยสัดส่วนรายการศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงที่ดีๆเนี่ยที่มีคุณค่าเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 40-50% เอาสัก 40% แล้วกันคุณดึงเรื่องความสนใจอื่นๆแล้วก็นำไปสู่เรื่องที่ดีๆด้วยปรากฏการณ์นี้ไม่ต่างอะไรกับรายการคุยข่าวเล่าข่าวนะแต่ก่อนในการคุยข่าวเล่าข่าวในต่างประเทศนั้นแค่5หรือ15หรือว่าแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยก่อนเข้าข่าวภาคค่ำเนี่ยเพื่อย่อยข่าวทุกอย่างให้ทุกคนสามารถไปติดตามแล้วก็สามารถเข้าใจข่าวทั้งหมดได้แล้วไปดูข่าวจริงๆไปดูข่าวจริงๆแต่ทุกวันนี้เป็นอะไรข่าวคุยข่าวเล่าข่าวไม่ใช่แค่30นาที25นาทีมันเป็น 2-3 ชั่วโมงมันเป็น 100% ของข่าวมันเป็น 100% ของข่าวด้วยซ้ำไปในบางช่องต้องเอาดาราต้องเอานางแบบต้องเอาพิธีกรต้องเอาตลก
มาอ่านข่าวแล้วเพื่อที่จะบอกว่านี่ทำข่าวให้มันย่อยง่ายขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นสัดส่วนคนอ่านหนังสือพิมพ์ต่ำลงสัดส่วนรายการข่าวที่ซีเรียสคุยข่าวจริงๆที่แบบวิเคราะห์ข่าวต่ำลงเพราะเป็นรายการเม้นข่าวแต่ไม่มีรายการวิเคราะห์ข่าวผมเข้าใจว่าประเทศนี้กำลังต้องการการปฏิรูปนะแต่ทำไมพื้นที่ของข่าวสารเพื่อการปฏิรูปมันไม่มีแม้กระทั่งข่าวพยากรณ์อากาศวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยมันยังต้องทำให้เป็นบันเทิงเลยต้องพยายามแต่งตัวพยายามใช่ต่างๆนานาใช่มันสะท้อนว่าวัฒนธรรมบันเทิงได้เข้ามากำกุมข่าวทุกประเภทบันเทิงศิลปะวัฒนธรรมข่าวการศึกษายังต้องบันเทิงเลยนะเพราะฉะนั้นเรากำลังกลายเป็นสังคมที่เสพติดความบันเทิงจนมากเกินไปถึงจุดหนึ่งมันจะมีไหมวันที่ฟองสบู่ที่เกิดขึ้นมันแตกในอเมริกาเกิดขึ้นนะในอเมริกาเกิดในอเมริกาเคยเกิดตอนประมาณ 10-20 ปีที่แล้วนะครับเกิดขึ้นคล้ายๆวิกฤตเศรษฐกิจเรามีวิกฤตฟองสบู่ทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้องมีวิกฤตข่าวสารมวลชนเหมือนกันมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมีคำหนึ่งเขาเรียกว่า the vast waste area vast แปลว่ากว้างใหญ่มหาศาลเรามีทีวีในทีวีทั้งหมดในเมืองไทยเนี่ย700กว่าช่องนะนี่สารบันเทิงเยอะแยะมากมายเต็มแผงถึงจุดหนึ่งสังคมเขาเรียกว่าจะล้มละลายทางข้อมูลข่าวสารคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าฟองสบู่แตกได้ที่คือเรามีทีวีเป็นร้อยช่องเป็นพันช่องเลยนะหนังสือสื่อมวลชนในเมืองไทยก็มีเยอะมากเอ๊ะทำไมประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตเหมือนเดิม อ๋อเพราะหันไปดูพื้นที่ข่าวสิมันมีแต่เรื่องบันเทิงไงเรื่องซีเรียสจริงจังยังต้องเป็นบันเทิงขนาดข่าวเศรษฐกิจข่าวเศรษฐกิจซีเรียสเนี่ยผมค้นพบว่าบางช่องยังต้องทำให้มันบันเทิงเลยจังหวะการพูดการจาการนำเสนอมันจะต้องทำให้บันเทิงตื่นเต้นหูหวาตลอดเวลาทุกอย่างเนี่ยคือกลายเป็นฟอร์มโอเวอร์คอนเทนต์ไปหมดคือรูปแบบการนำเสนอมานำเนื้อหาสาระซะอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่ามันฟองสบู่แตกก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าสังคมเราเข้าสู่ภาวะวิกฤตไปแล้วและเราหันมาดูคำถามแล้วเกิดการตั้งคำถามว่าเอ๊ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทั้งหมดที่ผ่านมาผ่านทีวีทุกช่องเนี่ยเราได้ทำให้ประชาชนเตรียมพร้อมหรือว่ารับมือสำหรับวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสังคมดีแล้วหรืออ๋อไม่เลยเรามีทีวีเป็นร้อยช่องเรามีหนังสือพิมพ์ตั้งไม่รู้กี่ฉบับแต่เราไม่ได้สร้างคุณภาพข่าวสารที่ดีมีคนพยายามทำนายเหมือนกันว่าอาจจะเกิดอาจใกล้ใกล้เกิดหรือจะเกิดแล้วคุณทำนายได้ไหมว่ามันจะถึงจุดที่มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแวดวงสื่อมวลชนเมื่อไหร่ผมว่าสัญญาณที่ชัดคือถ้าเมื่อใดก็ตามที่ในประเทศนี้นะดาราเลิกกันแล้วเรามีข่าว breaking news ข่าวด่วนเราถ่ายทอดสดเราเอาข่าวดารานั้นมาขึ้นอยู่บนข่าวหลักภาคหลักปกติเนี่ยหรือขึ้นบนหน้าหนึ่งผมว่านั่นคือวิกฤตละเพราะมันสะท้อนว่าบรรณาธิการข่าวต้องคิดอะไรอยู่เนี่ยเอาข่าวบันเทิงมากลบข่าวอื่นที่มีความสำคัญของประเทศภายในสัก 2-3 ปีนี้จำนวนช่องบันเทิงจะถึงจุดเฟ้ออิ่มตัวและในผลกระทบที่น่าเลวร้ายและน่ากลัวก็คือว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจบรรยากาศทางการเมืองเรื่องอะไรก็ตามในสังคมไทยมันอาจจะนำไปสู่ที่แบบจุดที่แบบเอาละเราไม่เอาแล้วเราไม่สนใจแล้วเราจะบันเทิงเราจะเสพบันเทิงบันเทิงเหมือนยาฝิ่นยิ่งเสพมากเราก็ยิ่งเสพติดความบันเทิงไปเรื่อยๆเราเสพติดบันเทิงบันเทิงเนี่ยเพื่อพักผ่อนหย่อนใจนะครับแต่ทุกวันนี้เราเสพบันเทิงเหมือนเป็นยาฝิ่นเลยนะเพื่ออะไรครับเพื่อหลีกหนีความจริงที่มันปวดร้าวในสังคมและทุกคนก็จะบิดเบือนหนีหน้าหันไม่หันมามองว่าสังคมไทยต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องการปฏิรูปอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะจากความคิดแล้วก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะฮะซึ่งเราก็อาจจะอยากให้ถึงจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะจริงๆแล้วข่าวบันเทิงเนี่ยมันก็ยังมีอีกทั้งหลายแง่มุมนะครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอย่างที่ว่ากันแล้วก็รวมถึงในแง่ของทางธุรกิจบันเทิงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าอาจจะถูกให้ความสำคัญน้อยนะด้วยพอผู้ชมอาจจะน้อยหรือคนในแวดวงอาจจะสนใจน้อยลงไปในช่วงนี้ก็ทำให้อาจจะถูกลดพื้นที่ไปด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็เราก็จะหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยข่าวบันเทิงอาจจะกลับมาสู่เส้นทางที่ให้ประโยชน์กับผู้คนได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณธามมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงช่วงสินสโมสรในวันนี้ครับหากท่านใดนะครับมีข้อติชมส่งมาได้ที่027902625-7ครับหรือที่ artclub@thaipbs.or.th หรือพูดคุยกันนะครับผ่านทางหน้า Facebook ของเราครับไทยบันเทิงไทย PBS ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานเราหมดเวลาแล้วครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ